ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆแบบญี่ปุ่นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสป่ะคะโมโคเซ่เหรอเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง www.mokose.com www.mokose.com โทร084-613-2424สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดิฉันแบ็คกี้แทนนะคะอะตกใจใช่ไหมว่าพี่ตู้หายไปไหนแอบมองนิดนึงค่ะนะคะว่านางเมโลนางท้องค่ะเขาก่อนแต่งน่าสงสารนะคะแต่ก็ปล่อยนางไปเถอะเนาะแก่แล้วก็อย่างนี้ละค่ะอย่าตอบไปนี้นะคะเด็กที่จะรับอาสาค่ะคนข่าวร้อนนะคะข่าวแซ่บข่าวบันเทิงมาเสิร์ฟถึงคุณผู้ชมเลยนะคะอยากดูแล้วใช่ไหมคะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะใส่ก่อนว่าทรงไหนมันเข้ากับหน้ากับเราอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะดูวัตถุนิดนึงว่าเขาใช้วัตถุในการทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พวกเลนส์อะไรเงี้ยค่ะพวกเลนส์นี่เป็นสิ่งสำคัญนะถ้าเกิดเราเทียบกับลงทุนนะคะไม่ต้องสูงมากก็ได้แต่ดูที่แบบมีคุณภาพเพราะว่าสายตาเราเป็นสิ่งสำคัญนะคะเราต้องแบบป้องกันแดดต้องอะไรเงี้ยค่ะตัวพี่เองนี่เป็นคนติดแว่นนะติดแว่นนะคะเพราะว่าเราต้องขับรถแล้วมันแบบแดดตลอดอะไรเงี้ยแล้วที่เราทำงานหนักๆมากๆตาเราจะสู้แสงไม่ค่อยไหวอะไรนอนน้อยก็จะแบบเบอร์แล้วก็ต้องแบบใส่แว่นกันแดดอะค่ะคิดว่ามันช่วยในเรื่องของการเสริมสุขภาพเรายังไงบ้างมันช่วยเยอะมากนะบางทีไม่ต้องแต่งหน้าใส่แว่นกรอบใหญ่ๆทาปากอย่างเดียวก็แบบปิดบดบังหน้าได้แล้วอะไรเงี้ยบางทีเราก็อยากจะแบบถนอมผิวเราไปด้วยแล้วก็ถนอมสายตาด้วยแล้วมันคนสายตาสั้นด้วยนะคะบางทีเนี่ยยิ่งถ้าใส่แว่นจะดีมากยิ่งแว่นสายตาเพราะว่าเราไม่ต้องอยู่แบบกับแท็บเลนตลอดเวลาคือแบบพอแท็บเลนตาก็จะแดงง่ายแล้วก็จะแบบบางทีมันก็ไม่สะอาดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความอาชีพเราทำงานทุกวันเราต้องใส่คอนแทคเลนส์ไงใช่ไหมคะแล้วอีกอันหนึ่งก็เป็นเหมือนกันแดด
ตอนนี้มันเป็นแฟชั่นไอเทมแล้วซึ่งขาดไม่ได้เดี๋ยวต้องแบบมีตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะมางานวันนี้เป็นไงบ้างคะงานเกี่ยวกับแว่นค่ะก็มาดูแว่นสวยๆค่ะแล้วก็มาเจอเพื่อนๆปกติเป็นคนชอบใส่แว่นอยู่แล้วค่ะแว่นดำเลยปกติเป็นคนชอบใส่แว่นดำอยู่แล้วค่ะค่ะคิดว่าแบบว่ามีวิธีการเลือกแว่นให้เหมาะกับใบหน้าเราอย่างไรบ้างวิธีการเลือกแว่นให้เหมาะกับใบหน้าก็จะเลือกสีก่อนนะคะอย่างเช่นสีชาหรือว่าสีดำอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเข้ากับหน้าเรามากที่สุดแล้วก็ค่อยเลือกทรงทีหลังค่ะคิดว่าเวลาใส่แว่นดำนี่ทำให้เราแบบบุคลิกดีขึ้นไหมคะเวลาใส่แว่นดำมันก็อาจจะทำให้เราดูบุคลิกดีขึ้นเวลาที่เราไม่แต่งหน้าก็ช่วยปกปิดแบบอาจจะแค่ปัดแก้มทาลิปสติกอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องแบบทาอายแชโดว์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการแบบว่าเสริมสีให้ดีขึ้นใช่ก็เราอะไรโซมๆที่เหยียดที่เกียจอะไรเงี้ยเนาะออกจากบ้านก็ใส่แว่นจบเลยเป็นยังไงบ้างล่ะคะแซ่บไหมล่ะสมราคาคุยไหมคะเรียกว่าดูแล้วก็เอาไปโม้ต่อกันได้เลยนะคะแต่นี่เลยค่ะไม่ต้องคุยไม่ต้องโม้นะคะกับทีมบำรุงผิวหน้ามาโคเซ่ค่ะที่จะช่วยลบเลือนฝ้ากระจุดด่างดำนะคะสนใจใช่ไหมคะโทรเลยค่ะ0846132424ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะหน้านะคะกับรายการพีอาร์วาไรตี้ค่ะวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเช็คดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว